่ะมาดูภารกิจกันต่อของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะไปลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้ที่จังหวัดหนองคายก็ไปกำชับระดมสรรพกำลังในทุกกระบวนการรับมือกับภัยพิบัติค่ะตั้งแต่เรื่องของการเตือนภัยอันนี้สำคัญเตือนภัยแล้วสั่งอพยพพี่น้องประชาชนแล้วก็เยียวยาความเสียหายด้วยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ต้องบอกว่าขับเครื่องบินส่วนตัวเลยนะคะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดหนองคายมีการประเมินสถานการณ์บอกว่าหนองคายเนี่ยรับน้ำมาจากเชียงรายที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะคะรวมถึงจากประเทศจีนและลาวที่ปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาเติมด้วยยอมรับบอกว่าเป็นห่วงค่ะปริมาณน้ำแต่ก็ยังเชื่อว่าบริหารจัดการได้ส่วนการเตรียมแผนรับมือค่ะระดมเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็อาหารเอาไว้แล้วขณะที่ศูนย์พักพิงอยู่ในแผนเผชิญเหตุของทุกจังหวัดยอมรับว่าที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้ติดตามตรวจสอบแต่ละบ้านค่ะแล้วก็ต้องไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่เป็นห่วงเรื่องของทรัพย์สินด้วยจะต้องมีการจัดเวียนยามเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจนะคะทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามด้วยว่าเหตุการณ์ที่เชียงรายอะค่ะจะทำให้การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นหรือไม่นายอนุทินบอกว่าอย่าไปมองว่าง่ายแต่จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีเหตุผลเพื่อที่จะไปทำความเข้าใจเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องรักษาชีวิตกันก่อนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็จะต้องรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะผมคิดว่าตอนนี้ทุกจังหวัดก็มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ไอ้การระดมความช่วยเหลือต่างๆก็มีความพร้อมนะครับมีอะไรกันที่จะต้องเป็นโมโนก็คือปริมาณน้ำที่หนองคายอ่ะมันจะง่ายในการที่จะประชาสัมพันธ์เพราะก็เห็นเหตุจากนั้นแล้วใช่ไหมคะอย่าไปบอกว่าง่ายเลยมันไม่มีอะไรง่ายหรอกเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีเหตุมีผลยกตัวอย่างได้หรอเนี่ยไปเถอะถ้าอยู่แบบนี้เนี่ยมันอันตรายนะครับบางทีโดนอะไรพัดเข้ามาขอนไม้ซัดเข้ามาแล้วมันก็ทำให้เราบาดเจ็บพอบาดเจ็บปุ๊บเกิดน้ำเชี่ยวขึ้นมาเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันก็เกิดอันตรายถึงชีวิตได้มันสิ่งที่สำคัญที่สุดของรัฐก็คือเราต้องเซฟชีวิตผู้คนก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจผู้คนก็ต้องไปเซฟทรัพย์สินนะครับทำให้ถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินให้มากที่สุดก็มีภาพนี่แหละคุณอนุทินนะคะขี่เจ็ตสกีด้วยนะคะติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่จังหวัดหนองคายเพราะว่าตอนนี้มีหลายชุมชนเหมือนกันนะต้องพิจารณาที่ได้รับผลกระทบคือผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีประมาณ8ตำบลด้วยกันที่อยู่ในเขตเทศบาลหนองคายนี่แหละค่ะแล้วก็ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะไปมอบเสบียงให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็ไปด้วยตัวเองเลยนะคะไปมอบไปถึงมือพี่น้องประชาชนคือตอนนี้มันเดินไม่ได้ไงน้ำมันท่วมชาวบ้านนี่ก็ต้องพายเรือเนี่ยแหละมารับสิ่งของบรรเทาทุกข์แบบนี้นะคะทางด้านของนางสาวไตสุรีไตสรณกุลนะคะโฆษกกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการค่ะไปยังรัฐวิสาหกิจในสังกัดทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคค่ะให้มีการจัดทำชุดมาตรการขั้นสูงสุดหรือขั้นพิเศษเพื่อช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อที่จะนำเสนอครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีการกำชับการไฟฟ้าการประปาให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายจากน้ำท่วมให้มีความมั่นคงก่อนเปิดใช้งานเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ